วันนี้เราจะมาถ่ายรูปในสตูดิโอกันก็จะเน้นบิวตี้ช็อตการถ่ายบิวตี้ช็อตจริงๆแล้วเราจะเน้นหลักๆก็จะมีสกินโทนสีผิวแล้วก็ไลติ้งแสงเคลียร์ๆเป็นซอฟต์ๆแบบธรรมชาตินะครับเน้นอารมณ์แล้วก็คาแรคเตอร์ของน้องนางแบบนางแบบการแต่งหน้าทำผมเสื้อผ้าสีโทนไลติ้งเลนส์ที่เราจะเลือกใช้กล้องทุกอย่างมันเอื้อกันหมดส่วนผมเนี่ยผมจะเน้นอารมณ์ของนางแบบเป็นหลักเราต้องศึกษาตัวนางแบบว่าเขาเป็นคนยังไงอารมณ์ยังไงบุคลิกลักษณะท่าทางเป็นยังไงภาษากายของเขาเพราะฉะนั้นเวลาทำงานอะเราต้องสื่อสารกับเขาตลอดเวลาคอยบิ้วคอยส่งอารมณ์ให้เขาให้ต่อเนื่องเพื่อที่เขาจะส่งอารมณ์ออกมาให้เรางานจะต้องไปในทิศทางเดียวกันอย่างเช่นคุณแต่งหน้าทําผมเสื้อผ้ามาในอารมณ์แบบนี้มาในทางซอฟต์ภาพที่คุณจะนำเสนอก็ควรจะไปในลักษณะเดียวกันทุกอย่างมันต้องมีความพอดีในตัวของมันอย่ามากไปอย่าน้อยไปมันจะออกมาสมูทด้วยตัวของมันเองครับที่โดดเด่นที่สุดของกล้อง Canon 6D Mark II เนี่ยก็คือการเก็บรายละเอียดของสีผิวเนื้อผิวโทนสีได้ครบถ้วนครับ